สวัสดีครับผมฟิต TigerSoft วันนี้ผมจะมาสอนวิธีคัดลอกลายนิ้วมือหรือใบหน้าไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องอื่นในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งเครื่องครับโดยการคัดลอกหรือส่งต่อข้อมูลไปยังเครื่องอื่นจะมีอยู่2วิธีดังนี้ครับวิธีที่1คัดลอกลายนิ้วมือหรือใบหน้าผ่าน USB ครับเริ่มต้นด้วยการเสียบ USB เข้าไปที่ตัวเครื่องจากนั้นให้ไปที่ดาวน์โหลดข้อมูลครับเมื่อดาวน์โหลดข้อมูลของพนักงานเรียบร้อยแล้วลายนิ้วมือหรือใบหน้าก็จะส่งต่อมาด้วยเช่นกันจากนั้นให้นำไฟล์ข้อมูลไปตรวจสอบในโปรแกรม TigerScan และก่อนนำไฟล์ข้อมูลดังกล่าวไปวางที่เครื่องบันทึกเวลาอีกเครื่องให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าใช้อัลกอริทึมเดียวกันหรือไม่เมื่อตรวจสอบแล้วว่าสามารถเข้ากันได้ให้เข้าไปที่การจัดการ USB จากนั้นให้เข้าไปที่อัปโหลดข้อมูลพร้อมอัปโหลดข้อมูลลงเครื่องและให้พนักงานลองสแกนหากสแกนได้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับแล้ววิธีที่2การดึงข้อมูลผ่านโปรแกรม TigerScan วิธีนี้จะสะดวกกว่าวิธีแรกเพียงแค่เข้าไปที่เมนูรับข้อมูลเครื่องและกดดาวน์โหลดข้อมูลจากในตัวเครื่องลงในฐานข้อมูลจากนั้นให้เข้าไปที่ข้อมูลของพนักงานและตรวจสอบว่ามีลายนิ้วมือหรือไม่หากมีให้ไปที่หน้าส่งข้อมูลและเลือกตัวเครื่องที่ต้องการส่งข้อมูลพร้อมกดส่งเมื่อเสร็จในขั้นตอนนี้ก็ให้ไปตรวจสอบที่เครื่องบันทึกเวลาว่าลายนิ้วมือที่ถูกส่งไปสามารถสแกนได้หรือไม่หากสแกนผ่านก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับและนี่ก็คือวิธีการบันทึกลายนิ้วมือหรือใบหน้าไปยังเครื่องบันทึกเวลาเครื่องอื่นในกรณีที่มีมากกว่า1เครื่องครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกเวลาหรือโปรแกรมบริหารงานบุคคลสามารถติดต่อ TigerSoft ได้ที่ช่องทางต่างๆที่ขึ้นดังนี้ครับสุดท้ายนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribeเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทาง TigerSoft สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ